สดับซึ้งจิตมิรู้หายกี่สมัยส่งผ่านจากตายายสู่พ่อแม่ลูกชายให้ร้องกันสุขสันต์มาเถอะเรารวมร้องเพลงไทยกันให้โลกรู้ว่าบ้านฉันก็มีดีฉันกับแม่พิมพ์เพื่อนกันชื่อไพเอ็นอ่อนอ่อนเราเล่นเป็นคนรักกันรักกันเติบมาชีวิตดีดีชื่อเสียงคุณช้างก้องไกลเหลือแค่เพียงหัวใจแม่พิมพ์คนเดียวเท่านั้นบอกแม่สาลิกาช่วยมาดูขอเธอที่รักโอ้ oh, no yeah แก้วแหวนเงินทองน้ำใช่ไหมใจเธอมีใครจึงปฏิเสธขึ้นมาลมแล้วเอ้ยทำไมไม่รักกันก็คิดบางก็แค้นพายแก้วมันน้ำยอกกายอยากจะยอมแต่ในใจมันยังคงเจ็บเหลือเกิน Oh no yeah แก้วแหวนเงินทองนั้นมันไม่พอใช่ไหมใจเธอมีใครจึงปฏิเสธขึ้นมาลมแล้วเอ้ย
้อมตัวด้วยพี่ค่ะพี่โอ้โหเชิญนี้เลยนะตายคงต้องบอกว่าอรุณสวัสดิ์นะครับขอบคุณมากที่ตื่นมาคุยกับเราเช้านี้เราอยู่กับ The Room สวัสดีครับแอบมาลืมไปเลยว่าป่วยอยู่ลืมไปเลยว่าเพิ่ง8โมงเช้ากันนะครับใช่ครับผมเดี๋ยวรู้ครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมเกตร้องดำครับผมเจริญครับสวัสดีครับเจนมือกองครับสวัสดีครับชุบกีตาร์ครับสวัสดีครับเราเล่นเบสครับเห็นที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เฟลขันหมากล่มใช่ไหมแต่จริงๆเห็นบอกว่าเคยมาตื่นมาคุยแล้วกับเพลงที่ตอนนี้ร้อยล้านวิวไปเรียบร้อยแล้ว I'm sorry สีดาใช่ไหมฮะถือว่านอกจากร้อยล้านวิวแล้วต้องบอกก่อนว่าเขาเพิ่งคว้า3รางวัลมาหมาดๆเลยแล้วหนึ่งในเวทีนั้นผมเป็นคนประกาศชื่อให้ด้วยจริงเหรอพี่อยู่นั้นเหรอเจ๋งมากเจ๋งมากครับวงนี้คนต้องบอกว่าเป็นวงเดียวณตอนนี้ประเทศไทยที่สามารถตีโจทย์แตกกับคำว่า modern traditional มันแปลว่าอะไรครับมันคืออะไรพี่เอาอธิบายให้คนแบบฟังเพลงมู่ๆอย่างอธิบายให้อุทดาฮิคารุฟังหน่อยนะฮะอุทดาเองนี่เราทำเป็นแปดเต๋อให้กันครับก็เป็นสิ่งที่เราดีไซน์ไว้คือการร้องแบบผสมผสานระหว่างสิ่งที่มันเก่าที่สุดของไทยครับคือเอกลักษณ์ของการร้องมันจะเป็นไทยลำตัดหรือว่าอะไรแล้วแต่มาผสมผสานกับแนวดนตรีที่สมัยใหม่มากที่สุดก็กำหนดชื่อมันว่า modern traditional อย่างที่เราได้ยินกันเมื่อกี้ที่มีคล้ายๆว่าไล่กลอนสดก่อนร้องด้วยใช่ใช่ครับทุกอย่างก็จะผสมผสานกันเพลงเมื่อกี้เพลงเฟลเนี่ยเกี่ยวกับขุนช้างใช่ก็เป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งในอัลบั้มของเราครับก็คือจะมีการเอาเรื่องของวรรณคดีเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกๆเพลงตอนแรกก็จะเป็นรามเกียรติ์ครับอันที่สองก็จะเป็นขุนช้างขุนแผนแล้วต่อไปเลยครับอีเหนาไหมฮะอีเหนาจะมีทั้งEP แรกครึ่งอัลบั้มแรกเนี่ยจะเป็นทั้งหมดอีก2เรื่องวรรณคดีผมจะบอกเลยมั้ยหรือว่าบอกได้มั้ยฮะว่าเป็นเรื่องอะไรครับแหมไม่เรียกได้ว่ากักไม่ได้ก็บอกเลยนะครับครับผมต่อไปนะครับค่ะสังทองครับแต่เป็นสังทองในยุค2017สังทองโอ้โหอัลบั้มด้วยผีเสื้อสมุทรสังทองมีล้อและผีเสื้อสมุทรคุณนี่คือเราสุดยอดมากผีเสื้อสมุทรเรามีของเราแอลลี่แชทอ่ะยังอ้วนอยู่เอาไปโอ้ใจเย็นใจเย็นนางเอกมิวสิกวิดีโอได้เพลงนี้ MV สวยมากเขาต้องบอกว่า MV ของ The Roop เนี่ยจะเน้นพระเอกหล่อและนางเอกคือขนเอาซูเปอร์โมเดลของเมืองไทยมาเยอะมากทำไมต้องเป็นอย่างนั้นครับเจ้าของค่ายหรือเปล่าฮะก็เป็นทีมงานของ Creative ที่ช่วยคิดนะครับมันจะของใครนึกว่ามี request ส่วนตัวจากกลุ่มศิลปินไม่ได้มีนะฮะชงเหลือเกินนะฮะใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าครับฝากผลงานนิดนึงกันแล้วกันนะเพราะเพลงนี้กำลังมาเลยครับเชิญครับก็ฝากผลงานเพลงล่าสุดของเรานะครับเฟลขันหมากครับก็จุดจบของมิวสิกซีรีส์คุณช้างคุณแผนนะครับก็ยังไงก็ฝากดาวน์โหลดนะครับดอกจัน491544กด57นะครับโหลดได้ทุกเพลงของพวกเราเดอะรูปเลยนะฮะแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook นะครับหรือ IG นะฮะชื่อเดียวกันครับ The Roop Band นะฮะทีเชอีRUBE BAND ครับ Modern Traditional เดียวของประเทศไทยเดอะรูปขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวในช่วงไลฟ์จะอยู่กับเราด้วยนะฮะเดี๋ยวมีเพลงมาฝากคุณผู้ชมอีกในช่วงไลฟ์นะครับกับ The Roop นะครับตอนนี้ขอบคุณค่ะดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะร่วมกันกด Subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้า Woody Talk เท่านั้นกดเลยครับกดสิครับเอ้ากดสิเนี่ยยังไปกดอีกกด